ดไหนนะครับ LWC Super Champ นะครับเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศครับศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับ Ed Women Tournament พิกัด127ปอนด์นั่นเองนะครับผู้ชนะได้เงิน 60,000 เข็มขัดผู้แพ้ได้ 30,000 ไปและรางวัลปลอบใจนั่นคือหัวใจชัยโยซึ่งเป็นสร้อยคอทองคำเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้แพ้นั่นเองนะครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยครับสินเชื่อจำนำทะเบียนและยังได้มีโอกาสลุ้นนะครับรางวัล Fight of the Night คู่มวยดูเดือดนะครับและ Fighter of the Night นะครับนักมวยยอดเยี่ยมสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาล่ะครับไฟนี้จะเป็นการย้ำแค้นหรือว่าล้างแค้นถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นพร้อมกันเลยดีกว่าครับมุมน้ำเงินครับวัย16ปีนะฮะมวยดาวรุ่งขาลุยจากโคราชนครราชสีมาขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงิน Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Thailand แพรว่าสิทธนายนุมั่นปั้นมือครับไฟที่แล้วเจอกันพ่ายมาก่อนครับเอาละครับจะเป็นแชมป์หรือเปล่าแพรว่าสิทธนายโดและมาถึงมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับนักชกวัย28ปีแน่นอนประสบการณ์เหนือกว่าแต่วันนี้ครับจะได้ย้ำแค้นเขาหรือเปล่าครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดง Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand ฟ้าใสอยุธชัยนี่คือนักชกมุมแดงครับฟ้าใสอยุธชัยและผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพันโทหญิงนิชาพรเนียมโชติคุณครับมาถึงคู่ที่7นะครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยรอบเงินชัยโยพิกัด127ปอนด์ครับฟ้าใสอยุธชัยพบกับแพรว่าสิทธนายนุสิ้นสุดการรอคอยครับสำหรับการที่แพรว่าครับต้องการที่จะเอาคืนฟ้าใสนะครับมวยคู่นี้ครับท่านผู้ชมครับไปดูประวัติของฟ้าใสอยุธชัยมุมแดงกันก่อนครับอายุนานนี่28ปีนะครับส่วนสูง166ซมชกมานี่52ไฟชนะ37แพ้15นะครับในขณะที่แพรว่าอายุนานนี่16ปีครับสูง160ซมชกมันนี่38ไฟชนะ23แพ้14แล้วก็เสมอ1นะครับวันนี้ก็ไปทำงานไปทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธนายนุครับที่นนทบุรีนี่เองนะครับทีมเพียนี่ก็เป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเคยแพ้ให้กับฟ้าใสมาก่อนนะครับซึ่งทางแพรว่าก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากที่แพ้มาในครั้งนั้นก็ได้มีการฝึกซ้อมนะฮะฝึกซ้อมอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูเทปแก้ทางมวยนะครับหวังว่างวดนี้จะเป็นทีของเขาบ้างในกระดาษที่ฟ้าใสนะครับในไฟนี้ก็บอกว่าได้มีการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีไปซ้อมอยู่ที่จังหวัดเลยนู่นครับที่ค่ายอยุธชัยนะครับสำหรับฟ้าใสนะฮะพื้นเพนี่เป็นคนอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็บอกว่าเคยเอาชนะมาได้นะครับเมื่อ5เดือนที่แล้วครับในรอบตอนอายุในเวทนี้123ปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นการมาแก้มืออีกครั้งนะครับฟ้าใสนี่อาชีพการนี้เป็นคุณครูนะครับพี่แบนคุณครูอยู่โรงเรียนดงมาไฟวิทยาป่านนี้เชื่อว่านักเรียนลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งครูบาอาจารย์นะครับก็น่าจะเอาใจช่วยเอาใจเชียร์นะครับกดช่อง8เปิดช่อง8กดเลข27ชมกันอยู่นะครับสำหรับแพรวานี่ก็โอ้โหถือว่าเป็นเพชฌฆาตหน้านิ่งนะครับเป็นรถถังสายพันธุ์ใหม่ครับเป็นมวยบู๊มวยเดินเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสายบู๊เจอกับสายฝีมือครับฟ้าใสนี่ฉายาอีกฉายาหนึ่งก็คือซ้ายอวตารครับประเภทซ้ายผ่านตลอดครับฝีมือจัดจ้านจะแค้นหนักหรือว่าจะล้างตาได้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับแพรว่าเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าพี่ได้ไปเยอะแล้วทีนี้ขอหนูบ้างเอาละสิขอกันดื้อๆครับฟ้าใสจะยอมไหมครับเอาละครับเกมในยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนิชาพรเนียมชุติกุลครับ
ยกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับเดินเข้าหาตามสไตล์เลยครับแพรวาครับเพชรฆาตหน้านิ่งครับแหมก็อยากจะปิดเกมเร็วๆครับแต่ว่าต้องถามซ้ายอวตารของฟ้าใสครับเดินบนนะครับวงในครับลากมาการจะตีให้น่วมตีให้อ่อนครับแต่ว่ายังไม่มีจังหวะเคยปะทะกันมาแล้วครับสำหรับมวยคู่นี้รู้ทางกันเป็นอย่างดีครับอยู่ที่ว่าการแก้เกมจะทำได้ดีขนาดไหนขยับซ้ายครับออกเร็วครับฟ้าใสครับแต่ว่าดูแล้ววันนี้มุ่งมั่นตั้งใจเลยครับโอ้เจอหมัดขวาครับถ้าวันนี้ได้จะเป็นแชมป์มวยรอบเส้นที่2ของเธอเลยครับฟ้าใสโอ้โหเดินลุยเข้าไปน่ากลัวครับแต่ว่าแต่ว่าเจอลูกป้ายหน้านี่คือลูกเก่งอีกลูกนึงของฟ้าใสนะครับลูกป้ายหน้าแล้วก็ตีครับช่วงนั้นจะได้เปรียบกว่านะครับสำหรับฟ้าใสนะครับดังนั้นการเข้ามาประกบวงในการกดแขนการไล่แขนนี่จะดูว่าทำได้ดีกว่าครับทุกวงในอีกเหมือนเดิมครับแพรวาทำยังไงโหนพยายามที่จะโหนลงมาครับแต่ว่ายังตีกันไม่ต่อเนื่องอาจจะเป็นเกมยาวเลยครับคู่นี้โอ้โหมาครับแข่งซะโอ้ตอนนี้มีขวาตอบครับแพรวาครับพยายามให้เตะฟรีๆครับวันนี้อาจจะต้องละเอียดด้วยครับฟ้าใสเคยชนะมาแล้วก็จริงแต่ว่าโอ้โหวันนี้ไม่ใช่วันนั้นเพราะว่าวันนั้นไม่ใช่วันนี้ครับตึงลงมาครับตีได้ไหมโอ้โหอาศัยลูกแข็งแรงนะครับวันนี้แพรวาวัดกันนะครับว่าใครจะแข็งแรงมากกว่ากันนะครับหากว่าท่านเน้นวงในอ้าวแข้งซ้ายของฟ้าใสทำแล้ววนออกข้างนี่ครับเตะแล้วขวางคาด้วยอ้าวดีเลยครับแข้งของแพรวาโอ้ก็ยังดูรูปเกมค่อนข้างก้ำกึ่งคู่ขี้สูสีครับไอ้โอ้ดูครับสลับออกมายังไม่ออกเดินครับยังเดินแล้วฮาแข่งทีมครับขาสายโอ้เจอทีมครับโอ้โหดูทีมงานของมุมน้ำเงินนี่ค่อนข้างจะมั่นใจครับเคลียร์เสียงดังแล้วก็ปิดครับโอ้โหขาสายไปอยู่ด้านล่างถือว่ายังคู่ขี้สูสียังไปกันไม่ไกลโอ้โหซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้โหนเวศขวดทีนี่แห่ลงมาประตูเลยเอ้าทำไงดันลงมาโอ้โหยังเหนียวก็แพ้ว่ะไอ้ซ้ายแทงซ้ายนี่ถือว่าชัดเจนครับสำหรับฟ้าใสครับผ่านยกแรกครับผ่านยกแรกไปแล้วนะครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยร่มเงินชโย127ปอนด์ครับเกมก็ยังดูค่อนข้างก้ำกึ่งสูสีครับยังนิ่งอยู่นะครับทั้งฟ้าใสแล้วก็แพรวาระบบการหายใจยังสบายๆอยู่นี่ครับนี่จังหวะการออกแข้งซ้ายของฟ้าใสแล้วก็การเข้าจับวงในของแพรวานี่ครับยังตีนี่ตีไม่ทันหนักนะครับนี่ครับซ้ายนี่โอ้โหวิ่งออกได้หวังผลจริงๆครับฟ้าใสต้องขอบคุณเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX นะครับสินเชื่อเงินด่วนมากอนุมัติไวใน1ชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโรนะครับสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกติดต่อสาขาเงินชโยทั่วประเทศเลยครับหรือโทร02-777-7333ครับลุยกันต่อครับคู่ชิงชนะเลิศครับหัวซ้ายไปก่อนเลยครับฟ้าใสแพรวาเอ้าคุณทันทีฟ้าใสก็ตามงานต่อครับเกมที่ผ่านมานะครับโดยเปิดตัวมาเมื่อสักครู่นี้ชิงจังหวะออกแข้งสู้กันเลยครับมวยคู่นี้ท่านผู้ชมอ้าวขยับซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้โหแหมเต็มลำตัวจริงเอาไงครับเอาคืนสิครับต้องเอาคืนครับแพรวาครับต้องเดินเอาคืนแต่สาเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วครับบรรจุกระสุนเข้ารังเพลิงครับหัวอีกแล้วโอ้ดูแล้วมั่นใจเลยครับแข้งซ้ายตอนนี้ออกได้ลื่นไหลครับขยับออกอีกแล้วครับโอ้โหแพรวากลายเป็นช้าไปเลยครับโอ้โหแล้วป้ายหน้าตีครับแล้วคิดเร็วทำเร็วด้วยนะฟ้าใสเมื่อสักครู่นี้ต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับแพรวาขาล้มยังไม่ล้มเลยครับยังถือว่าแข็งแกร่งอยู่ครับสำหรับแพรวาสิทธนายุ
นี่กำลังเตือนครับจะว่าอยากตัดขาครับเดินขาใสอยากเข้ามาแข้งซ้ายออกได้เร็วครับออกได้เป็นชุดครับเข้ามามีแข้งขวามาครับแต่วานดันเข้าไปโอ้โหจะโยนเข่าตามต้องเดินกดดันให้มากกว่านี้นะครับแพรวาครับโอ้ถ้าอยู่วงนอกนี่ฟ้าใสนี่เตรียมตีซ้ายอย่างเดียวเลยครับนะเดินเข้ามาฟ้าใสขยับขยับยังไงแค่ซ้ายมาแล้วโอ้โหแพรวามีขวาเอาคืนโอ้โหดูวงในนี่ไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับฟ้าใสครับพยายามชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพื้นนิดหน่อยเลยครับแล้วทำให้แพรวานี่ออกอาวุธไม่ถนัดครับเหลือซ้ายหลุดต้องตามเร็วๆครับต้องตามเร็วๆครับแพรวาดันเข็นเข็นไปติดเชือกก็ทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการวิชาพรแยกออกมาจังหวะจับขาเมื่อสกูนี่แม่ก้ามจึงจะเป็นลูกผีนางครับกรรมการต้องเตือนเลยครับอยากเข้ามาโอ้โหมาอีกแล้วมาตามนัดเลยครับแข้งซ้ายโอ้โหไม่จะมาพื้นเลยโอ้ยังไงครับจัดการกับแข้งซ้ายยังไงดีครับแพรวาครับคิดหนักเลยครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับแพรวาต้องเดินให้เร็วกว่านี้ต้องเน้นวงในให้มากขึ้นอ้าวดูว่าจะทำได้ไหมโอ้นะคิดช้าทำช้าอยู่วงนอกนี่มีหวังโดนแข้งซ้ายข่มอลอไทแน่นอนโอ้ดูครับโอ้โหตีเขายอดอกนะครับตีแล้วก็คาแล้วครับทำยังไงครับแพรวาโอ้ต่อยไปยิ้มไปเลยครับตอนนี้ฟ้าใสมั่นใจครับดีครับมีโยกหลอกล่อนะครับมั่นใจเลยครับตอนนี้ฟ้าใสอยุทธชัยถือเดินก็ปลายฟ้าอนิตยาเลยครับโอ้โหมาแล้วแหมทำได้นี่แกพอใจเลยครับหมดยกที่2ครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยรอบเงินชโยครับ127ปอนด์โอ้นี่ไม่นั่งให้น้ำเลยนะครับฟ้าใสครับยืนตลอดไปดูภาพช้าครับยก2ครับนี่ครับจังหวะออกแข้งซ้ายของฟ้าใสครับในยกที่2ยังถือว่ายังทำได้ดีครับแล้วถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเลยครับออกแต่ละทีมาได้น้ำได้เนื้อดีเหลือเกินครับในขณะที่แพรวาพยายามจะตอบโต้เอาคืนกระโจนเข้าหาครับมาแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับที่จะฝ่าดงแข้งของฟ้าใสเข้าไปต้องทำให้ต่อเนื่องมากกว่านี้ครับแพรวา3นาทีสุดท้ายครับใครจะเป็นแชมป์ศึกมวยรอบเงินชโยพิกัด127ปอนด์ครับฟ้าใสหรือว่าแพรวาครับลุยกันเลยครับหัวซ้ายก่อนเลยครับแหมเก้งทีมาเลยมาเป็นชุดเลยครับเมื่อสักครู่นี้ฟ้าใสเตะได้มาเป็นชุดในขณะที่แพรวาจู่โจมเข้าหาบี้วงในเลยครับยกนี้ต้องทำให้ชัดเจนให้ได้ต้องทำให้ผ่านนะว่ากันเถอะเดินเบียดเข้าไปครับแพรวาโอ้ยเดินรับแข้งซ้ายครับจะโยนเข่าไม่ถึงครับขาสายรวบไว้แบบนี้เลยครับรวบไปแล้วก็แพรวาทำอะไรไม่ถนัดครับอาการนิชพรแยกออกมาโอ้โหเดินไปเล่นจังหวะกับฟ้าใสนี่อาจจะเหนื่อยครับอาจจะลำบากครับเข้าไปครับวงในพยายามจะโน้มมาตีแต่ว่าไม่ง่ายครับแยกออกมาครับการที่จะพรยังเดินเข้าหากับแพรวาต้องคิดเร็วทำเร็วครับวงหน้าไม่ได้ครับวงหน้าที่เจอแข้งซ้ายเลยแหมโมแต่คิดเลยครับไม่ทันออกครับฟ้าใสที่ชิงจังหวะออกก่อนนะครับเข้ามาตีโอ้โหเข่าขวาครับตีชัดเจนเข่าซ้ายก็ชัดครับโอ้โหดูครับแทงไปเสียไปแล้วก็คาไว้ด้วยครับการบ้านหนักเลยครับแพรวาโดนเข้าไปขนาดนี้โอ้โหหยุดเลยครับหยุดเลยครับช็อตเลยครับเจอแข้งซ้ายเข้าไปว้าเตะเพลินเลยโอ้3เม็ดบาทเลยครับลูกนี้ครับแข้งซ้ายของฟ้าใสครับเห็นแพรวานี่เป็นกระสอบทรายหรือไงอย่าไปครับโอ้ยครับใจเย็นครับเพิ่งครึ่งยกครับอยู่ที่แพรวาแล้วครับพยายามจะคว้าคอก็ยังไม่มีจังหวะอ้าวโดนแข้งซ้ายอีกแล้วหัวซ้ายโอ้หัวเป็นหัวไม้เรียวไม้เรียวที่ก้นเด็กเลยครับครูปลายแหมคึกคักครับตอนนี้แต
ต้องบอกครูปายใจร้ายหรือเปล่าเนี่ยก็ครูปายทำตามหน้าที่ครับเดี๋ยววันจันทร์ก็ไปสอนหนังสือต่อโอ้โหบุกเข้าไปครับอ้าวลุ้นนี้ครับลื่นล้มลงไปแหมใจหายแวบครับลุยต่อครับหัวซ้ายโอ้พอได้แล้วก็ร่วมครับแบบนี้ครับโอ้โหแพรวานี่ทำอะไรไม่ถนัดนะครับเจอลูกป้ายหน้าขวางหน้าเข้าไปเดินครับเดินเดินเร็วเดินเร็วต้องออกอาวุธด้วยนะแพรวาไม่โดนครับโอ้ดักฟันศอกแพรวาก็ยังไม่หยุดความพยายามครับโอ้เจอร่วมเข้ามาแทงซ้ายทีมงานก็พอใจเลยครับทีมงานของฟ้าใสครับใกล้จะหมดยกแล้วนะครับอีกนิดเดียวแม่แข้งซ้ายนี่เตะไปเมื่อสักครู่นี้ชูมือเลยครับมั่นใจเลยครับหมดยกสุดท้ายครับดีครับแม่ก้มลงกราบครับรุ่นพี่รุ่นน้องกันครับใส่ละสวมกอดกันแบบดูภาพช้าครับโอ้โหซ้ายแบบนี้เลยครับมันสร้างความหนักใจให้กับแพรวาครับเสียบแทงแรงเหลือเกินเข้าไปเต็มครับอาวุธของแพรวานี่ครับเบิ้ลข่าว2เม็ดแล้วก็โอ้โห2ไม่พอขอ3ครับฟันศอกครับลูกนี้ดีว่าไม่เป็นไรใครจะเป็นแชมป์ในศึกรอบเงินชโยครับไปพบกับคุณเอ็มทะเนศเลยครับและนี่คือคู่ปิดท้ายของปีนี้2566นะครับสระ LWC Super Champ นั่นคือศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียน Ed Women Tournament นะครับพิกัด127ปอนด์นั่นเองนะครับสู้กันสนุกเลยทีเดียวครับแต่ผู้ชนะมีคนเดียวเท่านั้นครับผลการตัดสินมาแล้วเรียบร้อยครับเอกชันครับผู้ชนะในไฟนี้ได้แก่ The Winner by Unanimous Decision goes toสนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องถือว่าสุดยอดมากครับวันนี้ในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญคุณบัณฑิตแสงคำลือครับผู้อำนวยการเขตนะครับบริษัทออโต้เอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX นะครับขึ้นคาดเข็มขัดแชมป์นะครับนี่ฮะนี่คือความภาคภูมิใจนี่นะครับของแชมป์ของเราในครั้งนี้นักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากเข็มขัดเงินรางวัลอีก60,000บาทสุดยอดนะครับยินดีด้วยนะครับกับแชมป์ในรายการนี้นะครับมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียน Ed Women Tournament นะครับและแน่นอนนะครับสำหรับรองแชมป์รับเงินรางวัลไป 30,000 บาทก็ทั้งดีใจและก็ต้องให้กำลังใจกับผู้พ่ายแพ้นะครับนั่นคือแพรวาสิทธนายนุนะครับและยังไม่หมดนะครับอย่างที่บอกนี่คือมวยรอบครับมาที่อันดับที่3ครับนั่นคือเอลิซาเค็กนักชกจากแคนาดารับเงินรางวัลไป 20,000 บาทและสำหรับตำแหน่งอันดับที่4นะครับรับเงินรางวัล 10,000 บาทครับสรินดาเพชรหนองกี่นะครับนี่คือทั้ง4คนนะครับที่ชกของเราในรายการนี้และสำหรับผู้แพ้ในศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับยังจะได้รับรางวัลหัวใจชัยโยนะครับสร้อยคอทองคำคนละ1เส้นนั่นหมายความว่าอันดับ2อันดับ3และอันดับ4ได้รับไปนะครับยังไม่หมดครับวันนี้แจกหนักจัดหนักเต็มๆนะครับรางวัล Fight of the Night คู่มวยดุเดือดเลือกยากจริงๆครับแต่เลือกมาแล้วครับคู่ดูเดือดได้แก่คู่ที่5นะครับเพชรแท้ซีโอปอครับเจอกับเพชรพงศกรสอสอปกรครับซึ่งก็เป็นเพชรแท้ซีโอปอที่รับชัยชนะไปครับรับเงินรางวัลอัดฉีดแบ่งกันไปเลย 10,000 บาทจาก Global House
ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับนี่คือ Fight of the Night นะครับมาถึง Fighter of the Night กันบ้างดีกว่านะครับนักมวยยอดเยี่ยมจาก Global House ประจำสัปดาห์นี้ไปท้ายโอ้โหใครว่ามวยมันจะต้องผู้ชายเท่านั้นครับเอลิซาเคท from Canada รับไปเลยนะครับต่อยอย่างยอดเยี่ยมดูเดือดรับเงินไปอีก 10,000 บาทจาก Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับคุณผู้ชมครับความมันแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งปีหน้าครับเสาร์ที่13มกราคมนี้กับมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับชิงแชมป์พิกัด127ปอนด์และมวยรอบ Global House Grand Prix รอบชิงชนะเลิศพิกัด143ปอนด์นะครับและยังมีมวยมันๆศึกไต่บัลลังก์แชมป์ลุมพินีด้วยนะครับจะมีนักมวยรายไหนขึ้นมาดวลเดือดกับเราบ้างต้องมาลุ้นกันในปีหน้านั่นเองนะครับและสำหรับการถ่ายทอดสดในสัปดาห์นี้ปีนี้ของเราในครั้งนี้กับ LWC Super Champจากสนามมวยลุมพินีผลิตรายการโดยบริษัทเมตาพาร์คครับบริษัทเมตาพาร์คจำกัดเมตาพาร์คสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยกับเงินชัยโยครับสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทออโต้เอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX นะครับฉลองครบรอบ26ปี Global House ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรครับกว่า82สาขาทั่วประเทศช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ครับ www.globalhouse.co.th นะครับหรือแอปพลิเคชัน Click and Collect นะครับและขอบคุณด้วยกับโสมอินซัมบิกนะฮะขอบคุณทีวี Skybird Lead the Future เทคโนโลยีคุณภาพที่พร้อมดูแลสุขภาพสายตาให้กับคุณTwin Special ครับอุปกรณ์มวย Twins มาตรฐานระดับโลกนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับกับเซเว่นที่ลุ้นระทึกกันแบบนี้ทุกวินาทีทุกเสาร์ช่อง8ครับ 5:30 น. ใน LWC Super Champion ลาไปก่อนเจอกันใหม่ปีหน้าสว